แกนแอสเซทสู่ยุคขาขึ้นลงทุนโรงแรมคอนโดภูวิลล่าแกนแอสเซทเผยธุรกิจโรงแรมส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนคาดรายได้ปีนี้เติบโต 207% นายวิทวัฒน์วิภากุลประธานเจ้าหน้าที่บริษัทแกนแอสเซทโฮเทลแอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจโรงแรมของบริษัทมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังเปิดเมืองคาดว่ารายได้ปี2565จะสามารถทำอัตราเติบโตจากปีก่อน 207% โดยคาดว่ามีอัตราการเข้าพัก 60% เทียบกับปี2564ที่มีอัตราเข้าพักเพียง 15.7% ล่าสุดอัตราเข้าพักโรงแรม3แห่งในกรุงเทพของบริษัทในช่วง5เดือนแรกอยู่ที่ 45% นอกจากนี้ส่วนของหลังอาหารและประชุมสัมมนางานแต่งจัดเลี้ยงรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติและแบบกรุ๊ปทัวร์กลับมาคึกคักด้วยเช่นกันขณะที่โรงแรมในต่างจังหวัดทั้งหัวหินและปันบุรีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมจองห้องพักเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่5เดือนแรกอยู่ที่ 53% แนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง2565เชื่อมั่นว่าปริมาณนักท่องเที่ยวและนักเดินทางเข้ามาในใช้บริการห้องพักและห้องประชุมจะเพิ่มขึ้นอีกทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสำหรับแผนธุรกิจปีนี้แกนแอสเซทตั้งเป้ารายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดจำนวน 5,600 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรม 1,800 ล้านบาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 1,000 ล้านบาทและคอนโดร่วมทุน 2,800 ล้านบาทในขณะเดียวกันมาตรการเปิดประเทศทำให้บริษัทได้รับอานิสงส์โดยคาดว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ซื้อของต่างชาติที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากนี้